ฟังเด็กมัธยมต้นอายุ14ปีพูดถึงรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาพูดบนเวทีภาคีมหิดลสารายาฟังแล้วจะรู้ว่าเด็กรุ่นนี้เป็นเพียงคนอายุน้อยเท่านั้นแต่ความคิดความอ่านทางการเมืองการรับรู้ทางการเมืองไม่ได้น้อยไปตามอายุพวกเขาเหล่านี้มีพัฒนาการความคิดความอ่านทางการเมืองที่น่าสนใจมากจากปรากฏการณ์การชุมนุมของเยาวชนปลดแอกและประชาชนปลดแอกและสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยหลายมหาวิทยาลัยบนเวทีต่างๆได้มีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจคือได้มีเด็กชั้นระดับมัธยมต้นอายุต่ำกว่า15ปีได้แสดงวุฒิภาวะทางการเมืองแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่สำคัญคือแสดงไว้แบบน่าสนใจว่าคนเหล่านี้เป็นเพียงคนที่มีอายุน้อยเท่านั้นแต่ความคิดความอ่านทางการเมืองไม่ได้น้อยตามอายุพวกเขามีการรับรู้ทางการเมืองจากข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ซึ่งวันนี้โลกทั้งใบอยู่ในมือเพียงแต่ใช้ปลายนิ้วมือสัมผัสก็จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารวันนี้เด็กรุ่นนี้ด้วย Speed of Technology และ Speed of Change การเปลี่ยนแปลงได้มาถึงแล้วอนาคตอยู่ในมือพวกเขาเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์วันนี้เราจะไปดูที่สื่อออนไลน์ของภาคีนักศึกษาสารายาและไปดูที่ไทย PBS ที่รายงานข่าวและไปฟังคลิปเต็มๆของน้องคนนี้ภาคีนักศึกษาสารายาได้โพสต์เมื่อวานนี้ใจความว่าภาคีนักศึกษาสารายาขอขอบคุณนักศึกษามหิดลและประชาชนทุกท่านที่ได้มาร่วมชุมนุมในงานสารยาล่องเรือเพื่อเสรีวงเล็บภาพเมื่อวันอังคารที่18สิงหาคม2563ณสนามฟุตบอลหลังตึกสิริวิทยาถ้าไม่มีแรงสนับสนุนจากทุกท่านกิจกรรมครั้งนี้คงไม่ได้เกิดขึ้นเสียงของทุกท่านมีค่ามากๆสุดท้ายแล้วภาคีนักศึกษาสารยาจะทำหน้าที่ให้เต็มที่เพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยของปวงชนชาวไทยต่อไปถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดเกี่ยวกับการจัดงานครั้งนี้ทางเราวงเล็บภาคีนักศึกษาสารยาก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับ#สารยาตีแสกหน้าเผด็จการ#มูนิสดิโมคราซี MU ก็คือมหิดลยูนิเวอร์ซิตี้นีดดิโมคราซีสารยางดกินของหวานหลากสีไม่กินสลิ่มนะจ๊ะเรื่องราวดังกล่าวไทย PBS ได้นำเสนอโดยบอกว่าภาคีนักศึกษาสารยาจัดชุมนุมยืนยัน3ข้อเรียกร้อง2จุดยืน1ความฝันกลุ่มภาคีนักศึกษาสารยาจัดชุมนุมภายในสถาบันการศึกษาแม้ทางมหาวิทยาลัยออกแถลงการไม่สนับสนุนให้ใช้พื้นที่จัดการการชุมนุมวันนี้18สิงหาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเย็นที่ผ่านมาทางกลุ่มภาคีนักศึกษาสารยาจัดการชุมนุมภายในสถาบันการศึกษาแม้ทางมหาวิทยาลัยจะออกแถลงการไม่สนับสนุนให้ใช้พื้นที่จัดการชุมนุมก็ตามขณะที่ช่วงเย็นวันนี้วงเล็บ18สิงหาคมที่มหาลัยมหิดลสารยาบริเวณสนามกีฬาหลังคณะศิลปศาสตร์ทางกลุ่มภาคีนักศึกษาสารยาทยอยมาร่วมชุมนุมตั้งแต่ก่อนนัดหมายเวลา 18:00 น.โดยคณะผู้จัดงานใช้ชื่อแคมเปญว่าล่องเรือหาเสรีภาพหลังกิจกรรมผ่านไปได้30นาทีทางภาคีนักศึกษาได้อ่านแถลงการณ์เมื่อเวลา 18:00 น.ยืนยัน3ข้อเรียกร้อง2จุดยืนและ1ความฝันโดยแนวทางของคณะประชาชนปลดแอก3ข้อเรียกร้องได้แก่รัฐบาลต้องหยุดคุกคามประชาชนยุบสภาและร่างรัฐธรรมนูญใหม่2จุดยืนคือต้องไม่มีรัฐประหารไม่จัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ1ความฝันคือการมีระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญวงเล็บอย่างแท้จริงเท่านั้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าการจัดเวทีวันนี้ภายในมหาวิทยาลัยสารยาวงเล็บมหิดลสารยาแม้ทางมหาลัยออกแถลงการในช่วงบ่ายวันนี้ยืนยันไม่สนับสนุนให้ใช้พื้นที่ทางการชุมนุมแต่กลุ่มภาคีนักศึกษายังใช้พื้นที่จัดการชุมนุมปราศรัยและตั้งเวทีพร้อมเครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่เพื่อจัดกิจกรรมนอกจากนี้เป็นที่น่าสังเกตว่ามีกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาร่วมฟังการอภิปรายอย่างต่อเนื่องหลายคนยังใส่ชุดนักเรียนและแสดงสัญลักษณ์ด้วยการผูกโบว์สีขาวตามที่นักเรียนมัธยมรณรงค์เลื่อนไหวกันในขณะนี้รวมถึงมีเด็กหญิงนักเรียนอายุ14ปีขึ้นเวทีปราศรัยอภิปรายการทำงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารวมถึงนโยบายในโรงเรียนต่างๆที่ต้องการให้มีการเปิดกว้างมากกว่านี้โดยเฉพาะด้านการแสดงออกทางด้านสิทธิและเสรีภาพขณะเดียวกันกลุ่มไอรอได้จัดพื้นที่โต๊ะล่ารายชื่อให้ครบ 50,000 เพื่อสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังจากที่ไอรอตั้งโต๊ะล่ารายชื่อตามที่ต่างๆขณะนี้มีผู้ร่วมลงชื่อแล้วกว่า 17,000 รายนั่นคือรายงานข่าวที่ไทย PBS ได้รายงานข่าวเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับว่าน้องเด็กมัธยมต้นอายุ14ปีคนนี้ได้พูดถึงเรื่องราวของการบริหารของรัฐบาลและพูดถึงสิทธิเสรีภาพในโรงเรียนที่เธอต้องการจะเห็นฟังเธอแล้วจะรู้ว่าอนาคตของไทยต้องเปลี่ยนแปลงแน่ๆเพราะเด็กวันนี้ไม่ทนอีกแล้วลองไปฟังกันครับหนูชื่ออุ้มนะคะหนูเป็นนักเรียนชั้นม.ต้นค่ะหนูมีอายุเพียงแค่14ปีค่ะแต่หนูเห็นความเหลื่อมล้ำของรัฐบาลเห็นการทำงานที่ไม่เป็นธรรมของรัฐบาลค่ะก่อนที่หนูจะพูดเรื่องต่อไปนะคะหนูขอฟังเสียงคนไม่เอาเผด็จการหน่อยได้ไหมคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกๆคนที่มาในวันนี้นะคะเสียงของทุกๆคนมีค่าค่ะประชาธิปไตยนะคะที่เราต้องได้นะคะเราควรได้รับมันตั้งแต่88ปีที่แล้วค่ะแต่จนถึงทุกวันนี้ประชาธิปไตยเราก็ไม่ได้รับค่ะแล้วคนที่ออกมาพูดกล้าออกมาแสดงความคิดเห็นก็โดนคุกคามโดนตำรวจโดนอาหารเอารัดเอาเปรียบโดนข่มขู่ค่ะนี่หรอคะกล้าเรียกตัวเองว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยได้ยังไงคะนี่หรอคะสิ่งที่บอกว่าเสรีแล้วทำกันถ้าประเทศที่เสรีจริงๆนะคะมันไม่มีหรอกค่ะที่ออกมาคุกคามประชาชนแล้วถ้ามันเสรีจริงๆนะคะคนอื่นเขาไม่กลัวกันหรอกค่ะที่ต้องออกมาม็อบเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมพ่อแม่เราถึงไม่อยากให้มาม็อบเคยถามกันไหมคะว่าทำไมพ่อแม่บอกว่าม็อบมันอันตรายมันเป็นเพราะเหตุการณ์เก่าๆค่ะมันเป็นเพราะประเทศเรามันเป็นเผด็จการค่ะประเทศอื่นๆที่เขาเจริญแล้วนะคะเขาไม่ได้มองม็อบว่าเป็นสิ่งที่แบบน่ารังเกียจหรือแบบอย่างงู้นอย่างนี้นะคะคือทุกๆคนนะคะควรจะใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองให้มีค่าค่ะทุกวันนี้นะคะหนูเคยไปเจอคำถามในข้อสอบถามหนูว่าประเทศนี้ปกครองแบบใดหนูตอบไม่ถูกจริงๆว่ามันเป็นประชาธิปไตยหรือเผด็จการวันนี้นะคะหนูจะมาพูดถึงการทำงานของรัฐบาลค่ะรัฐบาลนะคะควรเป็นผู้นำที่ดีให้แก่ประชาชนควรพาประเทศเจริญขึ้นค่ะแต่ว่าวันนี้เราออกมาชี้ปัญหาให้เขาเห็นเราออกมาพูดถึงปัญหาที่เราประสบเราออกมาพูดออกมาแสดงความคิดเห็นสิ่งที่เขาควรจะทำคือรับฟังเราและแก้ไขปัญหาค่ะไม่ใช่ข่มขู่คุกคามเราแบบที่เขาทำในปัจจุบันนี้นะคะแล้วท่านอย่ามาอ้างว่าพวกเราเลือกท่านมาเป็นผู้นำพวกเราเลือกท่านมาเป็นนายกแล้วตอนนี้จะมาพูดจะมาอะไรล่ะหนูอยากถามท่านค่ะว่าพวกเราเลือกท่านหรือท่านเลือกกติกามาเลือกตัวเองคะ
อนนี้นะคะท่านควรที่จะต้องขอบคุณนักศึกษาและทุกๆคนที่ออกมาพูดนะคะเพื่อชี้แจงปัญหาที่มันเกิดขึ้นปัญหาที่ท่านไม่รับรู้ปัญหาที่ท่านไม่คิดจะเปิดหูฟังค่ะท่านรู้ไหมคะว่าประชาชนตอนนี้เดือดร้อนกันแค่ไหนท่านรับรู้ไหมคะว่าเงินแต่ละบาทในยุคนี้มันหายากแค่ไหนก่อนหน้านี้นะคะตอนที่เศรษฐกิจยังไม่เจอโควิดหรือยังไม่เจอเหตุการณ์แบบที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะรัฐบาลก็เก็บเงินจากภาษีไม่ครบอยู่แล้วค่ะและยิ่งเจอโควิดทำให้เศรษฐกิจของไทยแย่ลงไปอีกรัฐบาลค่ะตอนนี้การศึกษาเศรษฐกิจของไทยกำลังดำดิ่งแต่รัฐบาลเราค่ะอยากดำน้ำนำเงินไปซื้อเรือดำน้ำนำเงินไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ระเบิดรถถังท่านซื้อมาทำไมคะซื้อมาสู้โควิดเหรอคะสิ่งที่ท่านควรจะสนใจและสิ่งที่ทุกประเทศตอนนี้ควรจะมีคือมาตรการป้องกันที่ดีและการแพทย์ที่ดีค่ะหรือเงินที่ท่านเอาไปซื้อระเบิดซื้อรถดำน้ำซื้อเรือดำน้ำซื้อรถถังท่านนำไปใช้พัฒนาด้านการศึกษาพัฒนาเศรษฐกิจไม่ดีกว่าหรอคะเคยเห็นไหมคะโรงเรียนในทุกในถิ่นกันดารอะไรแบบนี้คะว่าเขาลำบากกันแค่ไหนเพราะเป็นแบบนี้ไงคะการศึกษาไทยถึงไม่พัฒนาและต่ำต้อยลงเพียงเพราะคนที่ใช้งบประมาณประเทศไม่เป็นนำเงินที่ควรจะใช้มาจัดสรรอย่างทำให้มีประโยชน์นำไปใช้ซื้อของอะไรก็ไม่รู้เอามาซื้อแล้วเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะมันเพียงพอแล้วนะคะที่ทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญรัฐบาลไม่ได้มองเห็นมันเลยทุกวันนี้รัฐบาลเคยเห็นหัวเราไหมหนูก็ไม่รู้เหมือนกันขอโทษทีค่ะหนูตื่นเต้นขอบคุณค่ะแล้วก็หนูอยากบอกถึงโรงเรียนในแต่ละโรงเรียนนะคะที่กำลังคุกคามนักเรียนนักศึกษาที่ออกมาพูดที่บอกว่าออกมาพูดทำไมคิดว่าเท่เหรอทำไมไม่กลับไปเรียนหนูจะมีอนาคตที่ดีแล้วพ่อแม่หนูจะมีเงินส่งหนูเรียนจบจริงๆหรอคะถ้าเศรษฐกิจบ้านเมืองยังเป็นแบบนี้ถ้าผู้นำยังใช้เงินของงบประมาณประเทศไม่ดีจัดสรรงบประมาณไม่เป็นหนูจะมีเงินส่งพ่อแม่จะมีเงินส่งหนูเรียนจบและถึงหนูจบมาหนูจะมีอนาคตที่ดีจริงๆหรอคะหนูได้ไปคุยกับพี่คนนึงหนูถามเขาอยู่ปีเสียค่ะตอนนี้หนูถามเขาว่าจบไปอยากเป็นอะไรเขาตอบหรือว่าไม่รู้เหมือนกันเศรษฐกิจแบบนี้จบไปจะมีงานให้ทำหรือเปล่าก็ไม่รู้หางานอะไรได้ก็ทำไปก่อนเดี๋ยวนี้ความฝันของเรามันเหลือแค่นี้แล้วหรอคะเดี๋ยวนี้เราไม่มีสิทธิ์เลือกขนาดนี้แล้วหรอคะทำไมสิ่งที่เราเคยคิดสิ่งที่เราอยากเป็นทุกวันนี้มันเหลือเพียงแค่แบบเหมือนเป็นความฝันไปแล้วอะค่ะทุกคนเราเลือกอะไรไม่ได้เลยทั้งที่มันเราควรจะเลือกได้นะคะแต่ว่าพอเศรษฐกิจพอผู้นำประเทศนำประเทศไม่เป็นค่ะพาประเทศดำดิ่งโรงเรียนนะคะควรจะเป็นสถานที่และเป็นสถาบันที่ให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ความคิดได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำได้พูดในสิ่งที่เขาอยากพูดอย่างเรื่องการติดโบขาวชู3นิ้วหน้าเสาธงนะคะมันเป็นเสรีขั้นพื้นฐานค่ะโรงเรียนควรจะสนับสนุนให้เด็กกระทำในสิ่งที่เขาอยากทำได้คิดได้พูดได้ไต่ตรองว่าสิ่งที่เขากระทำลงไปมันดีแล้วจริงๆหรือไม่ใช่ข่มขู่เขาไม่ใช่ขู่ว่าจะไล่ออกจะไม่ให้สอบจะตัดคะแนนเด็กค่ะคุณควรจะเป็นสถานที่แรกที่ทำให้เด็กหัดคิดหัดกระทำและกล้าปฏิบัติค่ะไม่ใช่ข่มขู่ยังมีอีกหลายๆเรื่องนะคะที่คนไทยยังไม่รู้ข้อเท็จจริงเรื่องพวกนี้ค่ะมันมาจากผู้มีอำนาจของประเทศหลายๆคนพยายามจะปิดบังเรื่องหลายๆเรื่องหนูขอยกตัวอย่างวันที่6ตุลานะคะเป็นวันที่มันเป็นเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นกับประชาชนนะคะแต่ทำไมผู้มีอำนาจถึงพยายามปิดเรื่องนี้พยายามปิดเรื่องเลวร้ายพวกนี้
พราะเหตุใดเหตุการณ์16ตุลาถึงไม่อยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์คะทั้งที่ประชาชนก็ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยและโดนรัฐบาลคุกคามค่ะเพราะเหตุใดคะถึงพยายามลบและลืมมันเราควรจะทำให้เหตุการณ์ที่น่าละอายเหตุการณ์รุนแรงพวกนี้อยู่ในความทรงจำของเราค่ะเพื่อเป็นข้อตักเตือนเราว่าประเทศนี้มันเผด็จการค่ะสุดท้ายนะคะหนูขอขอบคุณทุกๆคนที่มาใช้เสียงใช้สิทธิ์วันนี้นะคะแสดงให้เขาเห็นค่ะว่าเราจะไม่ทนเราจะไม่ยอมเราจะไม่อยู่อย่างทาสอีกต่อไปที่หนูออกมาพูดวันนี้หนูอยากให้ผู้ใหญ่บางคนได้รับฟังและอยากให้ผู้นำประเทศตระหนักว่าตัวเองทำหน้าที่ตรงนี้ดีแล้วจริงๆหรือควรจะสละเก้าอี้ได้แล้วหรือเปล่าให้คนที่มีความรู้ความเพียบพร้อมและมีวุฒิภาวะมากกว่านี้มานั่งเก้าอี้แทนเขาได้หรือยังหนูขอขอบคุณทุกๆคนจริงๆค่ะขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะโอ้โหขนลุกมากเลยค่ะค่ะขอนอกเรื่องนิดนึงนะคะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการหิวข้าวหรือว่าอยากกินอาหารนะคะก็มีบูธอาหารนะคะอยู่ตรงโรงรถ LA นะคะเป็นบูธเล็กๆข้างนอกนะคะใครที่หิวนะคะก็สามารถไปรับได้เลยนะคะตรงรั้วเลยค่ะใช่ค่ะซึ่งเมื่อกี้ได้ฟังน้องมาแล้วก็ได้รับรู้ถึงความอัดอั้นตันใจไงใช่ค่ะพี่มอนโหซึ่งต้องบอกว่าน้องพูดได้ดีมากเลยนะที่มีแบบจะร้องไห้นะคะใช่ค่ะซึ่งในช่วง 2-3 วันนี้มาเราก็ได้เห็นถึงพลังนะฮะของเด็กๆนักเรียนเนาะที่แบบเขาเรียกว่าร่วมกันประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยนะใช่ค่ะในการพลิกเขาเรียกพลิกฟื้นเสรีภาพของตัวเองนะฮะใช่ค่ะซึ่งแบบหลายคนกลัวโบสีขาวว่ากลัวทำไมกลัวเพื่อใช่ค่ะซึ่งวันนี้ก็เราต้องบอกว่าจุดยืนก็คือนั่นคือการอภิปรายของเด็กมัธยมต้นวันนี้ที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการการไล่รัฐมนตรีให้ไปต่อแถวถ้าอยากจะพูดการแสดงออกอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศถึงการชู3นิ้วเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและเสมอภาพรวมถึงเรื่องของการใช้โบขาวต่อต้านเผด็จการสิ่งเหล่านี้ล้วนไม่ใช่สิ่งบังเอิญทั้งหมดเป็นการสะท้อนการที่มีวุฒิภาวะทางการเมืองอย่างเต็มเปี่ยมรับรู้ทางการเมืองมากดีพอที่จะตัดสินใจว่าพวกเขากำลังเดินหน้าไปสู่อะไรวันนี้เยาวชนปลดแอกเป็นเพียงแกนกลางจุดเริ่มต้นในกรุงเทพมหานครแต่ต่างจังหวัดม็อบทั้งหลายของนักเรียนนิสิตและนักศึกษาไร้แกนนำเป็นม็อบธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามความต้องการของผู้คนในแต่ละพื้นที่วันนี้ประเทศไทยมีอนาคตแล้วนับถอยหลังวันสิ้นสุดของเผด็จการและวันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชานิยมให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนพูดในฐานะคนรุ่นผ่านทางต้องบอกว่าวันนี้ไม้ต่อทางประวัติศาสตร์ได้ถูกส่งต่อจากมือคนรุ่นกลางคนผ่านสู่มือคนรุ่นหนุ่มสาวและผ่านสู่มือคนรุ่นเยาวชนวันนี้อย่างน้อยคน3รุ่นจากคนรุ่น30ถึง50ได้ส่งผ่านถึงคนรุ่นอายุ20ต้นๆและวันนี้ได้ส่งผ่านถึงรุ่นมัธยมต่ำกว่า15ปีภารกิจในการเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งนี้จะต้องผสมผสานของคนต่างวัยต่างรุ่นและวันนี้เมื่อมีคนมากมายเข้าร่วมภารกิจนี้อย่างทั่วถึงทั่วประเทศแบบนี้มั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้และ Winter is coming ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของฟังเด็กมัธยมต้นอายุ14ปีพูดบนเวทีภาคีมหิดลสารยาแล้วจะรู้ว่าเด็กรุ่นนี้เป็นเพียงคนที่มีอายุน้อยเท่านั้นแต่ความคิดความอ่านทางการเมืองไม่ได้น้อยตามอายุพวกเขามีวุฒิภาวะความคิดความอ่านการรับรู้ทางการเมืองสูงอย่างน่าทึ่งและเป็นพัฒนาการที่น่าสนใจทางการเมืองไทยในวันนี้
ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งย้ำต้องกดกระดิ่งกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารข้อมูลอันหนึ่งภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห้วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองในขณะนี้และเป็นหน้าที่ของคนไทยผู้รักประชาธิปไตยที่แท้จริงทุกคนสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกล่าวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35 บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ